รัฐมนตรีกระทรวงศึกษากับไปเมื่อมืดไปเมื่อมืดอยู่ในนี่อยู่ในนี่มันเลยศึกษากระทรวงศึกษากับไปแล้วก็สำนักงานนายกกับไปนี่ที่บ่มีอันนี้คือยุติธรรมเพิ่นพาไปทางศาลทางคนเชิญแม่นค่ะไผมันก็มองละงานมองละ2งานมองละไล่มองนี่ไล่กูที่น่าสิรุดจังไรรุดไปน่ะหาไล่กูค่ะพาณิชย์แน่กสิกรแน่กู้เงินทั้งหมดมาเท่าไหร่กู้เงินมา3,500ล้านค่ะจ้ะแล้วก็เป็นหนี้ค่าลงค่าแรงเจ้าของบ่ต้องไล่ดอกเพราะว่ามันเป็นค่าแรงมันเป็นค่าดอกค่ามั่วโรงเรียนติดหนี้เดี๋ยวนี้คงเหลืออยู่ในหนี้มันตกมัน5ล้าน2เพิ่น 5.5 ล้าน2ยอดยังบ่ทันสุทธิยอดบ่ทันสุทธิอย่างน้อยแสนกว่าถึง 200,000 ปีนี้บ่ได้เลยปี62ท่านใดปี62สักแสนแล้วประมาณ 300,000 กว่าบาทนี่ล่ะคนงานค่าแรงค่าแรงค่าอุปกรณ์แรงครับพาทิศนี่ล่ะค่ะนี่มันมีอยู่ในนี่เหรอเด้มันมีอยู่ในแบบฟอร์มนี่เหรอเด้มันจะตรงกันบ่ถ้าเกิดถ้าเอาใหม่ข้างหลังคือถึงสะพานจนจะสุดว่าจังไดแล้วลูกเต้าก็มีหัวก็มีคนที่ว่า40นี่แต่ว่าเฮาต้องตัดบ่ต้องทํางานเลยแม่นก็เป็นไปบ่ได้ธนาคารมันบ่ยายแก้วนี่ต้องมีเงินหมุนงวดแรกงวดเงินยายแก้วเด้ยายแก้วต้องเอาเงินยายแก้วนี่ไปหมุนก่อนเพราะทนายนี่250,000แล้วก็ค่าว่างศาลอีก150,000ต้องอันนั้นถ้าศาลปกครองถือคือซื้อได้ตก100,000กว่าบาทนึงกับค่าทนายกับค่าว่างอัตราส่วนแม่นเสียเงินหลายแม่นแต่เฮาทีมที่เฮาทํางานนี่เอาเงินไปสู่กับเขาแล้วแกเกิดถึงมือแล้วง่ายๆต้องเดินแม่นบัดนี้ก็ต้องเลือกแต่ว่าซื้อเหล็กซื้อปูนซื้อหินซื้อทรายไปเขาเฮ็ดงานนี่ค่าแรง15มื้อต้องออกดันก่อนดันอาศัยอำนาจรัฐก่อนเนาะทั้งรัฐก่อนอำนาจทั้งรัฐแล้ววันนี้อยากให้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าดิฉันนึงแลนไปครับไอ้เห็นป้ายติดอยู่บนสะพานลอยนี่เราเอาไปติดใช่ไหมใช่ค่ะไอ้ทำไมครับถึงมาติดอ๋อก่อนอื่นเรียนก่อนนะคะพอดีมีปัญหาเรื่องกับไปทำงานต่างๆของโรงเรียนบอกชื่อโรงเรียนได้ไหมคะแล้วแต่ครับก็คงไม่ไปพาดพิงถึงเขาเนาะพูดง่ายๆเพราะว่ากลัวทางโรงเรียนเสียหายเพราะทางผอ.ทางครูอาจารย์แกก็ดูแลดีอยู่